แต่ว่าเรื่องของกายเขาไม่กลัวตายจิตนี่ไม่ตายแต่เพราะขาดความรู้อย่างจริงจึงกลัวตายแล้วกลัวตายก็ไม่พ้นตายแต่ผู้ที่เขาเข้าใจเรื่องความตายแล้วเขาพัฒนาจิตจนทั้งจิตเป็นผู้ไม่กลัวตายไปด้วยก็เลยไม่ตายเป็นต่างขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องแปลกว่าจิตไม่เคยตายแต่กลัวตายกลัวแก่กลัวเจ็บกายนี้แก่เจ็บตายอยู่ทุกขณะกายเขาไม่รู้เรื่องแก่เจ็บตายนี่แต่ว่าให้ตัวจิตที่ไม่ตายกลับไปกลัวตายเพราะว่ายังไม่รู้สัจธรรมฉะนั้นการที่ดีฟังธรรมพุทธศาสนาเนี่ยจึงช่วยเราได้มีสติระลึกขึ้นมาว่าที่เราไปรู้อะไรมากมายนั่นแหละไปรู้เรื่องของการทำมาหากินเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่จะเข้าใจในเรื่องการปล่อยวางการคิดบ้านถือบ้านนี้ไม่เคยเข้าใจเพราะนั้นอัตราเฉลี่ยของบุคคลในโลกนี้ที่ทำตามกันในการที่จะหาความเก่งแล้วก็มีความสามารถในการประกอบอาชีพแล้วก็จะมุ่งในตำแหน่งฐานะต่างๆมุ่งความรวยมุ่งความใหญ่โตยิ่งเก่งกล้าเท่าไรอัตราพระก็ใหญ่ตามไปด้วยแต่พุทธศาสนานี้ให้เริ่มต้นจากการรู้จักรอบล้อมถ่อมตนว่าเราว่าเก่งเนี่ยคนอื่นเก่งก็เราเยอะแล้วว่าเราดีคนอื่นดีก็เราเยอะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้มีรู้จักการกราบการไหว้อย่างที่เรามีการกราบพระพุทธธรรมทรงอยู่เสมอนั่นแหละแต่ผู้ที่เห็นมากกว่านี้คือว่าให้กราบพ่อแม่อันดับสี่เพราะท่านมีคุณล้นฟ้าฟ้าดินเหมือนกันแล้วก็กราบผู้มีคุณทั้งหลายมีครูบาอาจารย์จนทั้งพระราชามหาตัดเป็นต้นอันนี้ให้เห็นว่าแม้การฝึกกราบไหว้นี้ก็เป็นการฝึกอ่อนน้อมถ่อมตนการกราบการไหว้นั้นเป็นการอ่อนน้อมทางกายการฝึกสวดมนต์เป็นการอ่อนหวานทางวาจาแล้วภาวนาแล้วให้แผ่เมตตาก็ทำให้โอโยอ่อนทนอย่างจิตใจยอดไม้เป็นส่วนที่อ่อนของต้นไม้แต่อยู่ยอดโคนต้นแข็งแต่ก็อยู่แค่โคนฉะนั้นใครอย่าเป็นคนชั้นยอดต้องเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนน้อมทางกายอ่อนหวานทางวาจาอ่อนโยนในจิตใจสังเกตดูถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นท่านในพลแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พวกที่ไม่ค่อยมีความรู้จะเป็นท่านกรรมกรก็ดีหรือเป็นท่านพลทหารพลเรือก็ดีไม่จะแข็งกร้าวเนี่ยมันก็เข้าสูตรว่าฟันแข็งแต่หักไปก่อนลิ้นอ่อนอยู่ที่หลังเพราะนั้นการที่อ่อนน้อมตนมันก็รวมทั้งว่าเรายินดีที่รับฟังโอวาทของวีรบรรดาครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองแล้วก็ตระหนักบูชาพระสงฆ์บูชาพระธรรมบูชาพุทธเจ้าจึงเรียกว่าผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำคนงามความดีย่อมไหลสู่ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็มีการชนนี้แหละเพราะนั้นในการวกไปสู่เรื่องวิชาสำคัญสุดของชีวิตนั้นเรื่องความตายเป็นเงาตามตัวเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเราควรจะศึกษาตั้งแต่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็พัดพรากกฎแห่งกรรมแก่นั้นมีสองอย่างว่าแก่หวานกับแก่เปรี้ยวเรียกว่าแก่เหมือนกันแต่ว่าแก่พวกหนึ่งแก่หวานด้วยมีศีลมีธรรมมีเมตตาปราณีอีกพวกหนึ่งแก่เปรี้ยวเพราะอะไรทั้งขี้โกรธขี้โกงขี้หลงขี้
โกหกขี้เมาอะไรพวกนี้ใจแกหวานเขาเป็นเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อแผ่สันโดษในครอบครัวมีสัจจะมีสติปัญญาแบบนี้ก็แสดงว่ามันต่างกันตรงที่เกี่ยวกับบาปหรือบุญคุณหรือโทษนี้เพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเรียกว่าให้ศึกษาเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็มีสติกำกับว่าเมื่อรู้อะไรชั่วแล้วก็เว้นรู้อะไรดีก็บำเพ็ญไปอย่างนี้แล้วก็แม้ร่างกายจะแก่ก็จริงแต่คุณภาพของชีวิตนั้นจิตจะเริ่มหวานขึ้นจิตจะเริ่มดีขึ้นจิตจะเริ่มมีความสุขขึ้นฉะนั้นคนทำชั่วนี้ถึงฐานะจะดียังมีคนนับถือก็ตามเราไม่รู้เลยว่าผู้ที่มีความชั่วที่ทำไว้มากน้อยนั้นมีความขุ่นมัวเศร้าหมองร้อนรุ่มอยู่ในใจตรงข้ามกับคนที่ทำความดีนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมกรหรือชาวไร่ชาวนาหรือใครตามใส่บาตรทำทานรักษาศีลไปวัดฟังเทศภาวนาบางอะไรบางนี้ถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่ใหญ่ไม่โตไม่รวยแต่ก็รวยบุญกุศลก็ใจสบายนั้นคนระดับชาวไร่ชาวนาบางนี้จึงนอนหลับสนิทผิดกับเจ้าอย่างไรโตนี่นอนแต่ทีก็จะหลับได้เรื่องยากเพราะอะไรเมื่อเก่งกล้าสามารถตำแหน่งสูงก็งานก็ต้องรับผิดชอบมากแต่ผู้ที่รายได้น้อยก็ทำงานพอสมควรนี่เรียกว่าก็ดีคนละอย่างแต่พุทธศาสนาแล้วถือว่าเรื่องของทรัพย์สินภายนอกนั้นเป็นเพียงชั่วคราวแต่ว่าเรื่องยืนยาวนั่นคือความดีรับทานอิ่มกายแต่ให้ทานอิ่มที่ใจอาบน้ำเย็นทานทางกายแต่รักษาศีลใจด้วยเล่นกีฬาก็มีพลังกายนั่งภาวนาพลังจิตเนี่ยเขาเรียกว่าทุกกายก็หาแพทย์ทุกใจก็หาพระจึงเรียกว่าถ้าเราเข้าใจแยกนี้ในตัวเรานี้มีทั้งตัวกายที่เห็นชัดๆแต่ตัวจิตนั้นเห็นไม่ชัดก็เลยนึกว่าเมื่อร่างกายสลายแล้วก็หมดเรื่องกันอย่างเงี้ยแยะก็เห็นว่าตายแล้วก็เกิดใหม่เหมือนกันอีกเป็นคนก็เป็นคนทุกชาติทุกชาติไปในชั้นเป็นชั้นทุกชาติแต่พุทธเจ้าเราแสดงว่าการบังเกิดของคนนั้นที่เป็นคนตายแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีตกนรกก็มีสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลคือใจหมดกิเลสสุดยอดคือใจหมดกิเลสนี่แหละเรียกว่านิพพานส่วนสวรรค์นั้นหมายความว่ามีบุญมากกว่าบาปยังไม่ตายก็สวรรค์เป็นๆแล้วเพราะว่าได้ตำแหน่งสูงบ้างฐานะดีบ้างคนนับถือบ้างด้วยความดีนี้ตนเองก็ภูมิใจผู้อื่นก็นับถือแต่ตรงข้ามถึงยังทำชั่วคนที่นับถือก็ตามฐานะดีก็ตามแต่ข้างในมันก็ตกหมกเศร้าหมองแล้วฉะนั้นเรื่องสวรรค์นรกนี้จึงเกิดขึ้นจากความดีความชั่วในจิตใจคนในก่อนแล้วก็เมื่อร่างกายสลายใจที่มีความดีก็ไปสู่สุคติทั้งมนุษย์ทั้งสวรรค์ทั้งพรหมโลกส่วนทำชั่วนั้นก็ไปสู่ทุคติเป็นเดชานเปรตสุรกายสัตว์โลกนี้ต้องสั่งสมบุญมีแก่กล้าแล้วถึงจะไปถึงพระผลนิพพานนี่แสดงว่าเรื่องของพุทธศาสนานี่แสดงสัจธรรมซึ่งถ้าไปสงบแล้วแม้จิตกับกายก็ยังแยกไม่ถูกยังเถียงกันอยู่เรื่อยเรื่องผีทั้งเทวดาเรื่องญาณหอนชาติหน้าก็ต้องฝึกจิตภาวนาสิเมื่อจิตสงบแล้วจึงรู้ว่าเอ๊ะนั่งได้ยังไงเนี่ยแต่ก่อนนั่ง15ทีก็ต้องขยับทีแล้วนี่ท่านนั่งอะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยบางทนบ่นว่าเอ๊ะท่านเหล่านี้มานั่งทำไมไม่เห็นได้งานได้การอะไรเอาไปทำงานนั่นนี่ได้ไหนลงไหนได้ประโยชน์ก็บอกคุณดูสิถ้าคนเขานั่งเล่นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเพียง5ทีเดียวก็ขยับแล้วขยับไม้ขยับมืออะไรต่างเหลียวซ้ายเหลียวขวาให้ดูสิ
เขานั่งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยไม่ไหวติงเลยตัวนี้เป็นตัวแสดงว่าเรื่องความสุขความทุกข์อยู่ภายนอกไม่เคยรู้ต้องดูว่าถ้าจิตเขาสงบจริงแล้วร่างกายมันก็พลอยสงบไปด้วยถ้าจิตเขายังไม่สงบกายมันก็กระตายไปด้วยบางรายนั่งนองกระดิกเท้ากระดิกเข่าอะไรต่างนี้เขาแสดงว่าอยู่เฉยไม่ได้แต่ลักษณะนั้นเขาฝึกไว้ทางว่าจะเปลี่ยนบททั้งทีต้องมีเหตุมีอะไรพอพี่กับคนที่จิตไม่สงบเดี๋ยวก็เหลวซ้ายแลขวาเงยหน้าก้มหน้าอะไรดูนั่นดูนี่ว่าเพราะจิตไม่สงบก็ปรุงแต่งต่างแสดงออกทางกายาด้วย ให้ทราบว่าเรื่องของถ้าจิตสงบแล้วจึงรู้ว่าตัวจิตเขาอย่างหนึ่งคือธาตุรู้วิญญาณธาตุทวนกายธาตุหนึ่งคือดินน้ำลมไฟและล่อเรื่องของตัวเราก็คนก็เข้าใจว่าอันนี้ตัวฉันตัวท่านตัวฉันอะไรล่ะเป็นความจริงก็ต้องทำเองได้มีเงินทองไปซื้อมาได้หรือว่าขอให้ได้มาร่างกายของแต่ละคนเนี่ยผมสักเส้นหนึ่งฟันสักซี่หนึ่งเล็บสักเล็บหนึ่งมีปัญญาทำไหมไม่ปัญญาซื้อล่ะเกิดมาเงินทองเข้าของติดตัวมาจำซื้ออะไรไม่มีจะขอเขาล่ะพูดจาไม่เป็นภาษาเลยจึงให้รู้ว่าทุกร่างกายนี้เป็นของบิดาบรรดาของตนเป็นเลือดเนื้อของบิดาบรรดาและอาศัยในครรภ์ของมารดาโดยที่ว่าเราทุกสมัยก่อนนั้นพุทธองค์แสดงว่าเคยบังเกิดมาในอดีตแล้วแต่ว่ายังไม่หมดกิเลสจึงจะมีตัณหาราคะที่จะขอเกิดใหม่ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นดินแดนไหนก็เป็นนั่นไปจะเกิดในประเทศฝรั่งหรือประเทศแขกหรือประเทศจีนเป็นไทยก็ว่าไปเป็นอย่างนี้แต่ก็มีมนุษยชาตินั้นถ้าไปว่าตามชาติแล้วก็มากมายถ้าว่าตามความจริงก็เรียกว่าชั้นเยี่ยมเขาเรียกทั้งเก่งทั้งดีถัดมาก็เรียกว่าดีแต่ไม่เก่งถัดมาก็เป็นเรื่องทั้งไม่เก่งทั้งไม่ดีคือถือชั้นที่สามที่ต่ำสุดนั่นคือว่าเก่งแต่ไม่ดีนั้นคนที่ไม่เก่งเนี่ยที่จะขโมยก็ไม่เท่าไรถึงทำร้ายเขาก็อาวุธดีๆก็ไม่มีจะทำชั่วก็ไอ้ความไม่เก่งนั่นน่ะเดี๋ยวก็ทำได้แล้วแต่ที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายมากนั้นมักจะเป็นคนเก่งมีความสามารถมากแต่ไม่ดีไอ้ตรงนี้ถึงบอกว่าถ้าศีลทำไม่คืนมาแล้วโลกาก็ต้องวุ่นวายอย่างนี้แหละระดับบรรพายคนพุ่งทั้งเก่งมากเลยเรื่องแห่งคือความดีไปก็น่าที่จะฟื้นฟูกันสักหน่อยนึงกันไอ้เรื่องความดีเนี่ย โรงเรียนก็ไม่เคยสอนแล้วเพราะอะไรก็ไม่มียิ่งคนไม่เคยเข้าวัดเข้าวาพระเทศน์เปล่าๆไปแต่ก็มีแต่คนหมดน้ำยาฟังอย่างโอกาสอย่างเนี้ยหายากที่มีคนมารวมกันโดยศูนย์ความเคารพอยู่ที่หลวงตาแม้ว่าท่านอยู่ก็เช่นเดียวกันแม้ลงรับไปแล้วความดีก็ไม่ลงรับไปด้วยอย่างพระองค์ทรงแสดงว่าท่านลงรับไปแล้วจริงแต่ว่าที่พระคุณนั้นยังอยู่ไปที่เคารพของพุทธายนต่อมาไปหลวงตาซึ่งเป็นราชสงฆ์เหมือนกันจะลงรับไปแล้วก็ตามแต่ว่าพระคุณของหลวงตานี้ยังติดในดวงใจของลูกศิษย์หาไปไกลแสนไกลฉะนั้นเรื่องการฟังหลักพุทธศาสนานี้จึงเท่ากับว่าเราได้สืบต่อเรื่องของการที่จะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่หมาดแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บก็เหมือนกันเรื่อง
วันหนึ่งเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ดีข้างหน้าก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพยาธินี่ไม่เร็วก็ช้าเป็นน้อยๆบ้างแล้วก็เป็นหนักบ้างจนต้องเข้าห้องไอซียูบ้างอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องหนีไม่พ้นแต่ว่านักภาวนาเขาเรื่องกายก็อาศัยหมอบ้างตามสมควรแต่ลงท้ายเขาก็ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรือซ้ำเดียหรือจะเป็นผู้ปรุงยาก็ตามลงท้ายสังขารมันป่วยหนักเขาแล้วก็หมอดีก็ช่วยไม่ได้ยาดีก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารเพียงแต่ว่าผู้เข้าใจนี้ร่างกายท่านป่วยแต่ใจท่านไม่ป่วยด้วยเนี่ยสิร่างกายท่านก็ตับตายในพิษไข้ใจท่านหลงครับผ่องใสด้วยความดีภายในไม่ภายในท่านจึงบอกว่า